ไปเลยนะแล้วสัญญาณมันไม่พร้อมในสองฝั่งนะมาทีละครึ่งอ่ะถือหน่อยได้ไหมท่านถือเนี้ยดูสวัสดีครับพวกเราตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนโยธินบูรณะนะครับก็เป็นถนนพุทธาราชนะสายหนึ่งนะจ๊ะว่าสายหนึ่งนะก็เป็นทางข้ามหน้าโรงเรียนโยธินบูรณะเมื่อคืนไม่มีเพื่อนกันต้องรายงานว่ามีเหตุรถชนเข้ามารถชนเด็ก3คนเลยนะครับก็จริงแล้วมาถามมีสุขีไหมนะเมื่อเช้าว่าเมื่อวานเมื่อเช้าก็เลยแวะมาเนี่ยมาได้มาดูก่อนท่านหมอเขตท่านเจษฎาครับท่านหมอเขตใหม่เลยครับผมมากี่เดือนแล้วเนี่ยมากี่วันแล้วมาตั้งแต่วันที่8ตุลาคมครับโอเคต้องมาดูตรงนี้หน่อยนะเพราะว่าเราก็มีทางครบนะมีจุดมีทางม้าลายสีแดงมีจุดไฟเขียวไฟแดงมีป้ายแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ต้องหาอาจารย์ก่อนอาจารย์ครับขออนุญาตสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ชื่ออะไรนี่อาจารย์ทิพย์ค่ะสอนมากี่ปีแล้วนี่โอ้ตั้งแต่อยู่นู่นเลยอยู่รัฐสภาเก่าย้ายมาใหม่ดีไหมก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเมื่อวานเกิดเหตุอะไรขึ้นอาจารย์รถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เด็ก3คนเลยคันเดียวชน3คนเลยเด็กมา5คนแต่ว่าชน3คนเนี่ยอ๋อเด็กเขากดไฟเขียวไฟแดงไหมกดค่ะคือเป็นไฟข้ามแต่มอเตอร์ไซค์ไม่จอดค่ะอ๋อฝั่งไหนอะฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นไม่คือตรงนี้ใช่ไหมหรือฝั่งนู้นฝั่งนู้นคือฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะมอไซค์ไม่ค่อยชอบจอดเหรออาจารย์อาจจะจอดไม่ทันหรือแน่ใจหรือไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจมันก็ต้องฝากพวกเรานะเนี่ยจริงแล้วถือว่าแยกนี้ก็มีอุปกรณ์ติดตั้งที่ค่อนข้างใช้ได้นะมีทั้งไฟเขียวไฟแดงนะเนี่ยอ้าวไปนี่คนลุงข้าวไม่กดแต่ว่าบางทีมอไซค์ไม่จอดแล้วก็ปัญหาท่านหมอเกตปัญหามีอะไรบ้างนะก็ตรงจุดนี้ปกติจะมีแผงเหล็กกั้นตรงเกาะกลางครับเพราะบางจุดเนี่ยชำรุดก็จะมีน้องๆบางคนข้ามในจุดที่ไม่เป็นทางม้าลายก็ต้องมาเสริมแผงเหล็กหน่อยแต่ว่าจริงแล้วเด็กข้ามนี้เยอะแหละก็เหมือนกับไฟเขียวมันสั้นเนาะไฟเขียวสั้นแล้วก็ไฟแดงจังหวะคนเดินข้ามเนี่ยจะสั้นไปหน่อยครับเดี๋ยวจะได้ประสานกับการจราจรกับทางสน.ให้ปรับระยะเวลาในการข้ามเดี๋ยวต้องมาปรับปรุงแต่มันก็มีกล้องอยู่เนี่ยนะมีตัวสัญญาณมีอะไรเดี๋ยวต้องมาปรับปรุงแล้วเมื่อวานนี้ก็แต่ว่าเด็กเยอะไหมอาจารย์เจ็บป่วยเยอะมั้ยเจ็บเยอะมั้ยเด็กก็เนี่ยยังมีอาการอยู่ค่ะครับเด็กก็รู้สึกจะนอนที่โรงพยาบาลดูอาการอยู่1คนเพราะว่าเจ็บเท้าอยู่ใส่เปลือกแขนครับกระดูกร้าวครับแล้วก็รอผลเอ็กซเรย์โอเคก็หมอตายนะคิดถึงเคสคุณหมอก็ตายเลยอ่ะนะตอนนั้นที่โดนแต่ว่าเนี้ยขนาดมีไฟเขียวไฟแดงก็ยังไม่เชื่อนะเดี๋ยวต้องเข้มงวดขึ้นมากขึ้นนะเดี๋ยวโรงเรียนเพิ่มเมื่อวานโรงเรียนไม่ได้เปิดด้วยนะสวัสดีครับอาจารย์ขออนุญาตไลฟ์ฟ้องค่ะว่าฟ้องว่ามันเลยค่ะอาจารย์ว่าขออนุญาตไลฟ์สดอยู่นะได้ค่ะอาจารย์แนะนำตัวเองก่อนสวัสดีค่ะคุณเทียนโยธินนะคะตรงนี้เป็นทางม้าลายซึ่งเราก็พยายามที่จะแนะนำเด็กว่าให้สังเกตสัญญาณไฟเขียวก่อนแต่บางทีเนี่ยพอไฟเขียวแล้วรถไม่เคยหยุดเลยค่ะตัวเองยังเคยโดนเลยรถหรือมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ทั้งรถทั้งมอเตอร์ไซค์เลยค่ะทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ครับนะคะถนนนี้มันก็มาจากทางโค้งเลยนะสองฝั่งเลยใช่ใช่เพราะว่ามันโค้งซ้ายโค้งขวาแล้วไฟแดงนี่มันก็มีมานานแล้วนะคะใช่ใช่มีมานานแล้วคุณก็ควรจะตั้งแต่เริ่มใช่ใช่แต่เรามีกล้องคอยจับไว้นะเนี่ยมีทุกอย่างเลยค่ะโอ้ตรงนี้มีครบทุกอย่างเลยแต่เขาก็ไม่เคยที่จะแบบรักษาความปลอดภัยให้กับ okay. ตัวเองแล้วก็คนอื่นเลยอันนั้นฝากพวกเรานะที่ขับอยู่เส้นนี้ระวังนะเนี่ยนี่กำลังข้ามมาแล้วดูนะครับแต่ว่ามันข้ามมันต้องมาหยุดเกาะกลางก่อนใช่ค่ะแต่ประเด็นทีบางทีไม่มากดทีเนาะกดไม่ติดค่ะบางครั้งก็กดไม่ติดดับเฉยเลยค่ะอ้าวแล้วเอาไว้ต้องมาปรับปรุงสัญญาณด้วยใช่บางวันก็ไม่ติดบางวันกว่าจะติดก็ใช้เวลาประมาณ10วินาทีได้โอเคแล้วก็พอติดแล้วก็สัญญาณมันสั้นด้วยใช่ค่ะระยะสั้นมากไม่ทันอาจารย์ก็ช่วยย้ำสองฝั่งช่วยย้ำเด็กด้วยระวังด้วยให้ดูดีๆก่อนนะเวลาเป็นประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็จะย้ำแล้วบางทีพอรถจอดอยู่มอเตอร์ไซค์ไม่ยอมจอดเราไม่เห็นด้วยอ่ะเดินข้ามไปมันก็ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเออทางไหนอ่ะเอามาส่งเด็กใช่ไหมคะไม่ต้องมีรถจักเลยเอาก็มอเตอร์ไซค์พวกเราเองต้องบอกด้วยนะไม่ต้องมารับจ้างรับจ้างมาใช่ใช่ประจำค่ะ
คอ่ะนะคะเดี๋ยวบอกโอเคต้องเอาเทศกิจมาช่วยดูก่อนนะผมว่าชั่วคราวก็เอาเทศกิจมาช่วยดูเดี๋ยวประสานกับท้องที่อาจารย์ยังไม่เกษียณใช่ไหมเนี่ยปีหน้านะคะอ้าวเหรอครับโอ้ยถอนมา30ปีแล้วเหรอ30กว่าแล้วค่ะดีไหมฮะแล้วจะเกษียณแล้วคิดถึงแย่ดิแม่มาโรงเรียนหน่อยครับโอเคเดี๋ยวไปดูแลให้นะอาจารย์โอเคเราเคยมาลงมือทุกอย่างค่ะไม่เคยมาได้ที่บอกโอเคคนใหม่ฮะครับแม่มาดูอาจารย์เขาบ่อยๆนะแต่ว่าปัญหาเนี้ยอย่างนึงคือมันเป็นไฟแดง2สเต็ปไงนะครับสเต็ป2เนี่ยบางทีคนไม่กดด้วยใช่นะคือผมว่ามันเป็นสเต็ปมันกด2หนนะต้องมายืนตรงกลางเกาะอันนึงพอจริงแล้วผมว่าทำเป็นสเต็ปเดียวไปเลยหมดเรื่องเลยต้องปรับใหม่ผมว่าคนมาก็ถือโอกาสเดินข้ามเลยไงเวลาจราจรยืนบางทีก็ไม่สนนะพูดเลยนะแต่มันก็มีกล้องปรับอยู่เนี่ยสวัสดีครับอาจารย์โอ้อาจารย์มาเต็มเลยวันหยุดมาทำไมกันเนี่ยเปิดแล้วค่ะไม่ใช่เปิดแต่ว่าเด็กก็ไม่มาอ๋อโรงเรียนเปิดแต่ว่ามาเตรียมก่อนก็เลยเจอเลยค่ะเรื่องเด็กเมื่อวานเหรอคะครับอาจารย์เป็นไงบ้างก็เด็กแอดมิทนะคะทั้ง3คนครับค่ะคนนึงที่ว่าศีรษะกระแทกอ่ะเจ็บที่กะโหลกศีรษะครับจะทำแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะยังไม่พบอะไรผิดปกติครับหมอก็เลยให้รอดูอาการเพราะถ้าเลือดข้างในสมองมันต้องใช้เวลาครับอีกคนก็กระดูกขาร้าวครับกระดูกข้อมือร้าวส่วนอีกคนเป็นแผลตามตัวคนเต็มจังๆเลยเนี่ยได้มันแล้วจับมอเตอร์ไซค์ได้มั้ยมอเตอร์ไซค์เค้าล้มอยู่ค่ะอ๋อแต่มันเป็นไฟแดงให้เด็กข้ามเด็กข้ามแต่ไม่จอดมันมีรถคันเนี่ยมันมีเหมือนรถคันนึงจอดแล้วแต่มอเตอร์ไซค์ใช่ๆอันนี้ต้องระวังเลยเด็กก็นึกว่ารถจอดแล้วไอ้มอเตอร์ไซค์อาจจะไม่เห็นเด็กเพราะว่ารถมันบังอยู่ไงแต่ก็ต้องหยุดแหละมันไปพูดกันไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องไปดูกล้องทีวีเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจทีวีหน่อยจริงแล้วมันมีครบเลยนะกล้องทีวีสวัสดีครับทีนี้ระวังพลาดนะเนี่ยก็มีกล้องอยู่นี่ต้องในทีวีมีเลยนะเนี่ยโอ้อันนี้ต้องไปปรับหน่อยแล้วอย่างที่บอกนะมันหยุดทีละครึ่งมันให้ดีนะก็ครึ่งนึงไปถึงนู่นต้องมายืนรอตรงอีกฝั่งเขาวิ่งข้ามเด็กไม่กระโดดว่าฝั่งสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวให้จุดนี้คือขนาดโค้งข้ามอะค่ะอันตรายไม่จอดค่ะเพราะไฟแดงเนี่ยเขาจะหนีเลยแบบขับกระโดดสวัสดีครับดีเลยแล้วก็รถเร็วด้วยนะส่งมาเลยครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์มีอะไรไหมเรื่องนี้อาจารย์เขาเป็นผู้พิทาไปสอนอค่ะเขาเกิดกี่โมงเมื่อวานนี้ประมาณเที่ยงนะครับตัวมอไซค์ก็จะรับผิดไหมมอไซค์ก็ต้องดูหลักฐานอะไรไปที่โรงพักเขายังไม่ได้ครับแค่เอาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเพื่อจะเบิกพรบอะไรให้ได้ก่อนแล้วเขาไปดูกล้องยังเนี่ยไปขอดูกล้องยังได้ยังฮะได้กล้องขอดูกล้องแล้วแต่ยังไม่ได้ดูก่อนโอเคครับเรื่องนี้ขนาดโอ้โหคือถือว่าแย่ไอ้ข้างๆที่จัดเต็มนะมีทุกอย่างมีไฟเขียวไฟแดงมีทางข้ามมีป้ายเตือนมีรถไม่หยุดคือรถไม่หยุดนะครับเด็กที่ไปด้วยเด็ก5คนแต่แค่คนครับแต่โดนชนแค่3ก็เยอะแล้วนะไอ้2คนหนีทันอีก2คนยังไม่ข้ามไงอ๋อแต่ไอ้2คนบอกประมาณ8วิเขียวอ่ะ8วิอ๋อเหลืออีก8วิครับเหลือ8วิเด็กมันก็ข้ามไป3คนรถฝั่งนู้นใช่ไหมรถฝั่งนู้นครับข้ามฝั่งนี้ไปแล้วคือฝั่งนี้แล้วไปจอดไปกดฝั่งนู้นไหมหรือว่าไงกดฝั่งนู้นรออยู่นะแล้วรถเยอะไหมหรือไงรถมันจอดนะครับอ๋อแต่มอเตอร์ไซค์ไม่จอดใช่เด็กเล่าตามที่เด็กเล่าอ่ะโอเคพวกเราช่วยกันดูนะฮะหรือบางทีนะง่ายๆนะพวกรถถ้าเกิดจอดเนี่ยเป็นผมบางทียกมือช่วยโบกให้มอเตอร์ไซค์จอดด้วยเพียงน้อยเตือนหน่อยนะช่วยกันอ่ะคือมันถึงนะบางทีแบบเห็นมอเตอร์ไซค์บางหลังเนี่ยเตือนหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่ยอมจอดกันอ่ะแต่ตอนที่เด็กข้ามมันไม่ใหญ่เป็นคนดีอ่ะเขาก็กดไฟตามระเบียบของเขาเด็กชั้นไหนอาจารย์เด็กม.2ครับม.2กับม.3ตกใจเมื่อคืนอ่ะเพื่อนก็ส่งให้พี่เจก็ส่งให้ดูตัวอย่างนะที่ไฟเขียวละข้ามดูที่คนจอดไหมเนี่ยโอ้โหมาไปเลยนะครับไม่เป็นเนี่ยมีลูกหน้าใหญ่ๆลูกหน้าก็มีคนด่าเยอะเหมือนกันเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ยอมจอดข้ามไปเลยเร็วครับมาเนี่ยเร็วมากแต่ลูกกับหน้าเนี่ยบางทีมันอันตรายเหมือนกัน
พราะว่าคนไม่เห็นก็แบบลอยเลยไงเพราะมันนี่เป็นถนนหลักถนนหลักปกติไม่ใส่ลูกกันหน้าสวัสดีครับเนี่ยเขาหลุดโค้งมาเขาก็เร็วฝั่งนู้นก็เร็วหลุดแล้วมันเอาพวกเราถ้าเกิดมาถนนนี้ประชาราษฎร์สายหนึ่งนะต้องระวังกันนะหลุดโค้งมาไม่ใช่รีบจะเข้ากรุงเทพหรือจะออกกรุงเทพนะอันนี้เป็นชายแดนเลยนะชายแดนนนทบุรีเนี่ยเลยเครื่องรถประจำข้ามแล้วมันเหลือให้กันเดี๋ยวดูคนฝั่งนู้นกำลังข้ามมาหนึ่งคนเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องไปดูทีวีมีแล้วแต่ป้ายนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเคยขอสะพานลอยแต่ว่ามันมีสะพานแล้วในระยะใกล้สะพานลอยไม่เอายังไงเราก็ต้องฝึกให้คนจอดหรือสะพานลอยมันเป็นการให้ติดรถมากกว่าคนไงตอนนี้ยังไม่ได้กดพี่ต้องไม่กดนะเนี่ยยังไม่ได้กดเลยไปโอเคเดี๋ยวไปดำเนินการให้อาจารย์เดี๋ยวขอไปตรวจน้ำท่วมหน่อยขออนุญาตครับเดี๋ยวแวะไปเยี่ยมอีกอาจารย์ดีเหรอได้สะพานลอยเหรอสะพานลอยดีค่ะอย่างน้อยมันเลื่อนไม่เลื่อนมันลอยเอามาตั้งตรงกลางก็ได้ค่ะเลื่อนไปตั้งตรงกลางสะพานลอยมันคงไม่ได้เข็นเลื่อนง่ายๆเดี๋ยวต้องตั้งใหม่ปัญหาคือคนแก่ก็ไม่ข้ามใช่ดิมันก็แล้วอยากจะเด็กเล็กก็ไม่ข้ามสะพานลอยสงสารดีคนแก่เนาะเออนั่นแหละเด็กเล็กเลยว่าสร้อยคอก็มาข้ามตรงนี้ไม่อยากเฮ้ยปลาทองของเราเปล่าปลาทองของเราโรงเรียนเปิดยังปิดพรุ่งนี้ครับอ๋อต้องมีเทศกิจมายืนหน่อยมีครับเดี๋ยวเทศกิจมาช่วยยืนหน่อยช่วงเช้าครับครับวันนี้โรงเรียนกทมเราเทศกิจไปยืนหน้าโรงเรียนนะแต่นี่สปทใช่ไหมแต่สปทก็ดูแลได้ไหมได้ยินดีครับที่ครูยืนก็ไม่ไหวค่ะเพราะว่าครูไม่ได้มีความใช่ใช่ยังไม่ได้เลยอาจารย์แล้วครูเด็กเอ้คนไม่เชื่อด้วยครูก็มีนะครูยืนครูต้องไม่ยืนครูด้วยครับครูเราก็ยืนจัดใช่บางทีก็ไม่เชื่อไงอ่ะนั่นเดี๋ยวไปดูน้ำท่วมก่อนอาจารย์ขอบคุณนะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับอาจารย์เดี๋ยวดูให้ครับอาจารย์ไปโอเคไปเดินไปด้วยกันเฮ้ยไอ้ที่เรียงกระสอบอยู่ไกลไหมเดี๋ยวดูว่าคนข้ามกดก่อนกดเดี๋ยวคนข้ามนะว่ารถจะจอดไปนะเอออย่าเพิ่งข้ามนะมีลุ้นนะเนี่ยดูดิข้ามก่อนเลยก็ต้องระวังนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวไฟแดงก็จะไม่มีคนข้ามแล้วไอ้ไม่แต่ไฟแดงก็หลุดมีแค่เวลาข้ามแค่10วินาทีนี่ไฟแดงปุ๊บ10วินะรถก็จอดดีนะไปได้ครับอ๋อที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้นะเมื่อวานเนี่ยเนี่ยโอ้ดูเด็กน้องก็นอนเลยเนี่ยเมื่อวานแล้วมีกู้ภัยมาเร็วไหมหมออาจารย์ใครมาดูเราดูเองโรงพยาบาลอ๋อโรงพยาบาลโรงพยาบาลไปงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปดูก่อนครับเอาไอ้เทศกิจมาตามมาคนนี้สวัสดีครับทุกบาทก็พอได้นะสร้อยทองของเราใช่ไหมสร้อยทองของเราครับเฮ้ยมันคือใต้สะพานพระราม7ใช่ไหมนี่พระราม6แล้วพระราม7เลยไปหน่อยตรงนั้นมีเขื่อนกั้นน้ำไหมวันนี้น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงนะขึ้นสูงครับแต่ว่าเรียงกระสอบสำหรับการระบายน้ำมาเรียงกระสอบเรียงกระสอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าเป็นไงวันนี้น้ำเจ้าพระยาจะขึ้นสูงประมาณสักเก้าโมงเช้ามั้งวันนี้น่าจะวันที่สูงที่สุดเลยมันก็ต้องระวังตรงพระรามสามพี่แดงก็ไปประจำตรงพระรามสามละแล้วก็ขนาดน้ำก็เสร็จแล้วก็ไม่ท่วมเราไปจุดไหนไหมบางตื้อครับมีวัดบางโพครับแต่ว่ามีเขื่อนแต่ว่าน้ำมันรั่วเข้ามาแล้วไปดูยังไปดูแล้วครับเรียงกระสอบแล้วบอกโอเคเคยอยู่เขตนี้มาก่อนเหรอไม่เคยอยู่เขตนี้ครับเคยอยู่ใกล้กันติดกันไหมดูติดกับบางซื่อมาดีจ้าติดกันครับข้ามตรงรัฐสภาครับเกียรติไกรอ๋ออ๋อนี่วัดใต้ทองอยู่นี่นะสะพานลอยอยู่นี้แต่เด็กถ้าไม่อยากข้ามสะพานลอยเขาก็เดี๋ยววิ่งข้ามเอาจริงดิยอมไกลยอมเหรอร้านอาหารที่ร้านแบบของกินเล่นอ๋อเด็กชอบวันนี้อากาศก็เย็นสบายดีนะท่านหมอเขตมาเป็นไงบ้างมีอะไรไหมครับเรียบร้อยดีไหมก็เรียบร้อยดีครับสนุกไหมชอบไหมอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านอยู่ไหนอ่ะสวัสดีครับอยู่บางซื่อเนี่ยแหละครับอ๋อเหรอของเราเหรอเป็นไงบ้าง
ขยายเยอะไหมหัวหน้าอ๋อนี่เขาเยอะเท่าไหร่ค่ะโอเคเอาดูดีนะปากก็ยังพอได้นะเอาละไม่ไปกินไม่ได้มาบอกให้เพื่อนไปกินตามไปเพื่อนไปกินให้ก็ถือกล้องเลยดีกว่าโรงเรียนเราก็เคยรณรงค์เรื่องความปลอดภัยเรื่องให้อยู่แค่ตรงข้ามแต่มันไม่รณรงค์มันไอ้นักเรียนมันรู้อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าไอ้คนที่มามันไม่ได้นี่เขาก่อสร้างอะไรเนี่ยบอกประตูระบายน้ำของตู้ครับอ้าวมันต้องการระบายน้ำทำใหม่อยู่ตรงนี้แล้วก็เดินไม่ได้ไหมเนี่ยเดินได้ครับมีทางเข้าไปอ๋อนี่นะอันนี้คือเป็นทางสะพานลอยจะมาตรวจถนนนะครับประชาราษฎร์ที่จะข้ามฝั่งตรงไหนเขตนนทบุรีเนี่ยข้ามไปข้ามไปแล้วเจ้าพระยาไปก็ยังเป็นเขตบางพัดครับอ๋อต้องไปตามถนนเล็กน้อยหน่อยนึงใช่ไหมถึงอ๋อนี่ติดกับบางพัดเอามาที่ฝั่งนี้เลยเหรอบางพัดฝั่งนู้นอ๋อฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ฝั่งนี้พอเดินเป็นหน่อยเป็นไรก็ยังเป็นบางซื่ออยู่ครับเลยเส้นโลกระจับข้าพระนครเหนือไปอันนี้นะถึงวัดปากน้ำนนทบุรีก็จะเป็นเมืองก่อนนะเขตนนทบุรีอ่ะพวกเราก็เดินเล่นก่อนนะฟุตบาทพอได้ไหมแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ๋อโรงเรียนวัดไร่ทองอยู่ตรงนี้เราจะเข้าทางเดียวของวัดแล้วผมจะไปดูไอ้เขื่อนริมน้ำตรงไหนเนี่ยมันอยู่คู่กับพระราม7เลยป่ะตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ก็มองได้ครับไอ้ที่เรียนกระสอบทรายนะสอบทรายมันต้องไปดูวัดตองโพแล้วตรงนี้ก็แบบตรงนี้มีไปดูหน่อยดิว่าเลี้ยงยังนุ่มไม่ไงกว่ากี่กิโลเนี่ยก็ไฟแดงครับอ๋อโอเคเรียบร้อยดีนะขยะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะตรงนี้บางจังหวัดจะมีน้ำท่วมบ้างน้ำท่วมขังบ้างย้อนที่มาตรงนี้นะจะมีประตูระบายน้ำอันนี้มันคลองอะไรเนี่ยคลองบางซื่อคลองซื่อนะนี่กำลังก่อสร้างอยู่อุโมงค์หรือประตูนี้อันนี้ของการเราเหรอเนี่ยโอเคคนเรานี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวไปดูการเรียงกระสอบทรายเนี่ยว่าเขาพร้อมไหมแล้วก็เดี๋ยวต้องเข้าไปทำงานละก็มีปัญหาหน้าโรงเรียนโยธินบุญนะแล้วก็หลายโรงเรียนนะเดี๋ยวต้องไปปรับปรุงแต่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องพฤติกรรมนะที่ไม่ยอมจอดกันพวกเราก็ฝากดูด้วยนะครับเวลาจอดถ้าเป็นไปได้ก็ยกมือยกไม้ให้สัญญาณคันข้างหลังให้จอดเวลามีคนข้ามเดินก็ช่วยกันโอเคเอาตรงนี้ก็มีแนวเขื่อนอยู่นี่นะเนี่ยไหนคือสะพานพระราม7เนี่ยพระราม7สะพานรถไฟชื่ออะไรสะพานรถไฟเนี่ยพระราม6อ๋อพระราม6พระราม7อันนี้อันนี้เป็นทางด่วนรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้าคู่กันอันนี้เป็นทางด่วนครับอ๋อนี่ก็เป็นแนวนี่ปีขึ้นมาก็เป็นตัวเขื่อนอยู่แล้วเพราะตอนนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะแต่น้ำพระยาพระยาก็เนี่ยขึ้นมาเยอะกว่าสมควรแล้ววันนี้9โมงก็ต้องระวังกันหน่อยนะผมโดนพี่แดงหลอกแล้วพี่แดงบอกให้เดินมาดูได้มีที่เรียงกระสอบทรายนะตรงไหนเนี่ยมีไหมตรงนี้มันมีเขื่อนนะมีเขื่อนหมดแล้วนะโอเคข้างหน้ามีอะไรใช่ไหมไม่มีโอเคไม่มีอะไรแล้วก็เรียบร้อยพวกเรานะครับก็ระวังนะเวลาแต่ไอ้ทางมาลายช่วยกันจอดให้ประชาชนจอดด้วยครับเดี๋ยวผมไปทำงานต่อละท่านพอโอเคไปด้วยกันโชคดีงั้นเดี๋ยวจะรีบปรับปรุงตรงนี้ให้นะครับแล้วก็พวกโรงเรียนต่างๆนะมีจุดไหนที่พวกเราคิดว่าอันตรายช่วยแจ้งมาด้วยกันหน้าโรงเรียนหน้า
ตลาดหน้าสามสิบห้างต่างนะครับโอเคครับส่งมาได้เลยนะส่งแม่เต็มมาได้เลยเดี๋ยวจะไปปรับปรุงให้โอเคเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะครับสวัสดีครับ